สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูดิวกันต่อนะครับวันนี้นะครับครูดิวจะพาเรามาศึกษาในหัวข้อการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3นะครับดีกรีสูงกว่า3ซึ่งการแยกประกอบพหุนามที่ดีกรีสูงกว่า3เนี่ยบางครั้งนะครับอาจทำได้โดยจัดพหุนามนะครับให้อยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์ผลต่างกำลัง2หรืออาจจะเป็นผลบวกหรือผลต่างของกำลัง3ก็ได้นะครับหลักๆอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นครับนำความรู้เรื่องที่เคยเรียนมาเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบไม่ว่าจะเป็นกำลัง2สมบูรณ์ผลต่างกำลัง2ผลบวกผลต่างกำลัง3เนี่ยมาช่วยในการแยกตัวประกอบได้นะครับ ทีนี้ลักษณะการแก้จะเป็นยังไงอ้าวลองไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับจงแยกตัวประกอบของ16x กำลัง4ลบ81นะครับเลข1ตกไปนะลบ81เพราะฉะนั้นวิธีการนะครับถ้าเป็นโจทย์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดนะครับน่าจะเป็นผลต่างกำลัง2นะครับส่วนจะเป็นกำลัง2สมบูรณ์ก็คงไม่น่าเหมาะเพราะมันไม่ได้มี3โพจน์ถูกไหมครับส่วนจะเป็นกำลัง3ก็คงมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเพราะว่าเราก็หาว่าอะไรไม่ได้อะไรยกกำลัง3ได้81ไม่ได้ถูกไหมอะไรยกกำลัง3ได้16ก็ไม่ได้ดังนั้นผลต่างกำลัง2น่าจะเหมาะที่สุดนะครับขออนุญาตเขียนโจทย์ก่อนนะครับโจทย์ก็คือ16 x กำลัง4ลบ8เพราะฉะนั้นถ้าครูจะใช้ผลต่างกำลัง2ครูจะต้องจัดให้อยู่ในรูปของหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ใช่ไหมครับซึ่งมันจะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังเข้าใจครับเพราะฉะนั้น16 x กำลัง4ครูจึงจัดเป็น4 x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ถูกต้องไหมครับเพราะว่า 4x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2เวลาจะหาคำตอบก็กระจาย2เข้าไปเป็น4กำลัง2คูณกับ x กำลัง4 4กำลัง2ก็คือ 16x กำลัง4โอเคไหมหลังจากนั้นครับ81ครับ81ครูก็ขอจัดเป็น9กำลัง2เห็นไหมครับอันนี้อยู่ในรูปของหน้ากำลัง2แล้วนะอันนี้อยู่ในรูปของหลังกำลัง2แล้วนะครับซึ่งสรุปได้ว่าหน้าของเราเนี่ยก็คือ 4x กำลัง2ส่วนหลังของเราก็คือ9ดังนั้นแยกต่อเลยนะครับขออนุญาตลบตรงนี้นะดังนั้นจึงแยกได้เป็นหน้าบวกหลังหน้าก็คือ 4x บวก9โอเคไหมครับคูณกับหน้าลบหลังก็คือ 4x ลบ9แยกได้เท่านี้ก็ดีใจแล้วครับเอาลืมต้องมีกำลัง2ตรง x ด้วยนะแยกได้เท่านี้ก็ดีใจแล้วครับได้คำตอบครึ่งนึงแล้วแต่หลายคนบอกนี่ครูหนูสังเกตเห็นโพจน์นี้โพจน์นี้สามารถแยกได้ต่อครับแยกได้ต่อนะแต่โพจน์หน้าเนี่ยแยกไม่ได้ละนะครับเพราะว่ามันอยู่ในรูปของผลบวกกำลัง2โพจน์หน้าขอเขียนเหมือนเดิมครับ 4x กำลัง2บวก9แต่โพจน์หลังขออนุญาตเปลี่ยน4ประการนะครับตรงนี้แยกได้เป็นจัดใหม่ได้เป็น 2x ทั้งหมดกำลัง2ถูกต้องไหม2กำลัง2ได้ 4x กำลัง2ได้2ลบกับ9 9ก็คือ3กำลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้นครับโพจน์หลังจึงแยกได้เป็นหน้าบวกหลังก็คือ 2x ลบ3ใช่ไหมครับคูณกับหน้าลบหลังเห็นไหมส่วนโพจน์หน้าก็เหมือนเดิมครับ 4x กำลัง2ลบ9ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้น 16x กำลัง4ลบ81จึงแยกตัวประกอบได้เป็น 4x กำลัง2ลบ9คูณกับ 2x บวก3และคูณกับ 2x ลบ3นั่นเองโอเคไหมครับไม่ใช่ลบสิวันนี้ทำไมพูดผิดบ่อยจังเป็นบวกครับตรงนี้เป็นบวก ตรงนี้เป็นบวกนะครับได้เป็นแบบนี้โอเคไหมโอเคหรือเปล่านะครับได้นะครับอันนี้คือข้อที่1ต่อไปดูข้อที่2ครับจงแยกตัวประกอบของพหุนาม x กำลัง4บวก x กำลัง2บวก1ข้อนี้เป็น3โพจน์แบบนี้วิธีการก็คือต้องแยกเป็นกำลัง2สมบูรณ์ครับกำลัง2สมบูรณ์ถ้าครูพูดอะไรนักเรียนหยุดก่อนนะครับดูให้เข้าใจก่อนนะกำลัง2สมบูรณ์ทีนี้สังเกตเห็นว่าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นกำลัง2สมบูรณ์ที่เราจะเอามาช่วยต้องเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2
ถ้าเราจัดแบบนี้ได้เสร็จปุ๊บโอ้ง่ายเลยมันก็จะเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับทีนี้มาดูโจทย์ของเราโจทย์ของเราคือ x กำลัง4บวก x กำลัง2บวก1ถ้ามองเป็นหน้านะมาแล้วนะครับอันนี้คือหน้าถ้ามองนี่เป็นหน้านะก็แสดงว่าหน้าคือ x ถูกไหมเพราะหน้ากำลัง2ก็คือ x กำลัง2ถูกไหมครับต่อไปเราจะต้องทำไมครับบวก2 2ก็คือค่าคงที่นะค่าคงที่ตัวนี้นะหน้าคือ x กำลัง2แล้วก็บวกหลังกำลัง2แต่หลังกำลัง2ของเรานี่ไงมันแอบเป็น1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังของเราเป็น1ถูกไหมแต่ในโจทย์ของเราเนี่ยมันมีแค่ x กำลัง2แต่ว่าเวลาที่เราจะคิดออกมามันต้องมี2 x กำลัง2เพราะฉะนั้นอยู่ๆมันมาจากไหนไม่รู้ถูกไหมครับมันเกินมาเราก็ต้องทำไมครับเราก็ต้องลบออกขอเขียนใหม่ได้เป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังก็คือ1บวกหลังกำลัง2ก็คือ1กำลัง2ถูกไหมทีนี้ตรงนี้ครับที่พูดถึงตะกี้ตอนนี้เรามี 2x กำลัง2แต่ว่าโจทย์ของเรามี x กำลัง2มันไม่เท่ากันถูกไหมตรงนี้มันมาจากไหนไม่รู้อีก 1x กำลัง2ดังนั้นครับหน้าที่ของเราเราก็ต้องลบ x กำลัง2ออกทีนี้พอลบ x กำลัง2ออกเกิดอะไรขึ้นครับมันเท่ากันหรือยังเอ่ยตรงนี้ได้2 x กำลัง2ตรงนี้ลบ x กำลัง2ปรากฏว่าเท่ากับ x กำลัง2ถูกไหมอันนี้ก็คือวิธีกำลัง2สมบูรณ์นะที่นักเรียนน่าจะเคยเรียนมาแล้วแหละได้แบบนี้นะครับดังนั้นครับในส่วนของปากกาสีแดงเราจึงยุบรวมกันเหลือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับถูกไหมเพราะมันคือหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2และปากกาสีม่วงก็เป็นลบ x กำลัง2ทีนี้จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปผลต่างหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2แล้วดังนั้นเด็กๆของครูเนี่ยก็สามารถแยกได้แล้วใช่ไหมครับแยกได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังใช่ไหมเอาหน้าบวกหลังก็คือบวก x ต่อไปคูณกับหน้า x บวก1ลบหลังก็คือลบ x โอเคไหมครับทีนี้เนี่ยหน้าของเราเนี่ยลืมตลอดเลยขาดเลขอะไรไปครับขาดกำลัง2เนาะขออภัยเสร็จแล้วครับทีนี้เหลือก็แค่จัดรูปแล้วครับก็เป็นหน้ากำลัง2บวกพูดผิด x กำลัง2บวก x บวก1คูณกับ x กำลัง2ลบ x บวก1ถ้ามันสามารถแยกได้อีกเราก็แยกได้ไปอีกแต่ถ้ามันแยกไม่ได้แล้วก็ตอบได้เพียงเท่านี้ครับว่าตัวประกอบของ x กำลัง4บวก x กำลัง2บวก1แยกได้เป็น x กำลัง2บวก x บวก1คูณกับ x กำลัง2ลบ x บวก1ครับแยกต่อไม่ได้ละโอเคไหมครับต่อไปข้อที่3ครับ ข้อที่3จงแยกตัวประกอบของ x กำลัง4บวก4ข้อนี้ใช้ผลต่างไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นลบนะครับจะใช้ผลบวกหรือผลต่างกำลัง3ก็ไม่ได้เพราะว่าทำให้เป็นกำลัง3ไม่ได้4ทำให้เป็นอะไรยกกำลัง3ไม่ได้เพราะฉะนั้นเหลือวิธีเดียวครับผลต่างกำลัง2เห็นไหมเพราะฉะนั้นครูก็จัดก่อนเลยผลต่างกำลัง2ว่าไงนะถ้าเป็นหน้าจัดได้เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2มันจะเป็นอะไรนะครับหน้ากำลังเขียนผิดโอ้ยวันนี้เขียนผิดตลอดเลยหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มันจะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราครับ x กำลัง4บวก x ก็จะพยายามปรับก่อนนะครูก็ขอปรับนี้ครับเอาเป็น x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2บวกกับวันนี้ทำไมเขียนผิดจังบวกกับ2กำลัง2บวกกับ2กำลัง2นะทำไมครูถึงทำเป็นแบบนี้นะครับเหตุผลเพราะหน้ากำลัง2ของครูมาแล้วใช่ไหมหลังกำลัง2ของครูมาแล้วใช่ไหมทีนี้ครูขาดอะไรครับครูขาด2หน้าหลังถูกไหมขาด2หน้าหลังเพราะฉะนั้นครูก็จะเพิ่ม2หน้าหลังเข้าไปนะครับอันนี้คือหน้าก็คือ x กำลัง2นะกำลัง2ต่อไปบวก2หน้าหลัง2ก็คือ2หน้าก็คืออะไรครับหน้าก็คือ x กำลัง2หลังก็คืออะไรครับหลังก็คือ2ถูกไหมครับแล้วครูก็บวกหลังกำลัง2แต่ตรงนี้มาจากไหน
มาจากไหนไม่รู้อยู่ๆมันโผล่เข้ามาดังนั้นเราก็ต้องลบมันออกไปเพื่อทำให้สมการของเราเนี่ยนะครับเมื่อทำให้พหูนามของเราเนี่ยเหมือนเดิมถูกไหมเพราะว่าถ้าสมมติสีแดงเอามาลบกันเนี่ยมันก็จะหายไปถูกต้องไหมครับโอเคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริเวณที่แรงเงาตรงนี้ครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตรงนี้มันสามารถจัดได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองทั้งหมดกำลังสองก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองซึ่งมันก็คือตัวนี้ถูกต้องไหมครับเสร็จแล้วก็ลบกับตัวข้างหลังออกก็คือลบขอคูณตรงนี้เลยนะเป็น 4x กำลังสองนะครับทีนี้พอมองไปมองมาเนี่ยพจน์หลังปากกาสีแดงเนี่ยมันก็จะใช้ผลต่างเข้ามาช่วยได้ก็คือจัดใหม่เป็นตัวหน้ายังไม่จัดนะ x กำลัง2บวก2ทั้งหมดกำลัง2ส่วนตัวหลังนะครับจัดใหม่เป็น 2x ทั้งหมดกำลัง2เห็นไหมมันคือผลต่างแล้วนะมันคือผลต่างตัวนี้มันคือหน้ากำลัง2แล้วนะครับตรงนี้ก็คือหลังกำลัง2แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะแยกได้ครับแยกได้เป็นหน้าบวกหลังหน้าก็คือ x กำลัง2บวก2บวกหลังก็คือบวก 2x นะครับต่อไปหน้า x กำลัง2บวก 2x ลบหลังก็คือลบ 2x นั่นเองโอเคไหมครับจัดใหม่หน่อยให้มันสวยๆหน่อยนะครับก็จะได้เป็นเรียงดีกรีเรียบร้อยก็เป็น x กำลัง2บวก 2x บวก2คูณกับ x กำลัง2ลบ 2x บวก2นั่นเองครับสรุปนะครับพหูนาม x กำลัง4บวก4แยกได้เป็น x กำลัง2บวก 2x บวก2คูณกับ x กำลัง2ลบ 2x บวก2นั่นเองครับโอเคไหมต่อไปข้อ4ครับข้อ4จงแยกตัวประกอบของ x กำลัง6ลบ64เห็น2พจน์แบบนี้แล้วมีเครื่องหมายลบใช้อะไรง่ายครับใช้ผลต่างกำลัง2แน่นอนผลต่างกำลัง2ก็คือถ้าจัดให้เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้จะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น x กำลัง6ลบ64จัดให้เป็นรูปหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็จะได้เป็น x กำลัง3ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับส่วน64ก็คือ8กำลัง2หลังจากนั้นอยู่ในรูปกำลัง2แล้วครับก็จะแยกได้เป็นหน้าก็คือ x กำลัง3ลบ8หน้ากำลัง2เอ้ยผู้ผิดหน้าลบหลังคูณกับหน้า x กำลัง3บวกหลังก็คือบวก8โอเคไหมอ่ะทีนี้จะเห็นว่าพอแยกได้เป็นแบบนี้เนี่ยมันสามารถใช้เรื่องผลต่างและผลบวกของกำลัง3เข้ามาช่วยได้ซึ่งการหาผลบวกและผลต่างของกำลัง3เนี่ยอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นครูขอแยกเลยนะครับถ้าเป็นผลต่างตรงนี้นะจะแยกได้เป็นหน้าลบหลัง คูณกับหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ถูกไหมแต่ถ้าเป็นผลบวกจะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ดังนั้นขอแยกเลยนะครับแยกผลต่างก่อนนะหน้าของเราคือ x ถูกไหมลบหลังคือ2เพราะอะไรเพราะแปร8เนี่ยเราต้องปรับให้เป็น2กำลัง3ซะก่อนนะครับหลังจะเป็น2ต่อไปในวงเล็บครับก็เป็นหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังก็คือ x คูณ2ก็กลายเป็น 2x และบวกหลังกำลัง2ก็คือบวก4นะครับบวก4ต่อไป x กำลัง3บวก8 8ขอปรับเป็น2กำลัง3เพราะฉะนั้นอยู่ในรูปของผลบวกกำลัง3จึงแยกได้เป็นหน้าบวกหลังก็คือหน้าบวก2คูณกับ x กำลัง2ลบหน้าหลังหน้าคือ x หลังคือ2ก็กลายเป็น 2x บวกหลังกำลัง2ก็คือบวก4ทีนี้ในวงเล็บ2อันนี้นักเรียนต้องสังเกตเอาเองนะครับว่ามันยังแยกต่อได้ไหมซึ่งในความเป็นจริงแยกต่อได้ไหมครับไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ x กำลัง6ลบ64จึงตอบ x ลบ2คูณ x กำลัง2บวก 2x บวก 4คูณ x บวก 2คูณ x กำลัง2ลบ 2x บวก 4หรือใครจะจัดสลับเอาไหนโพสต์ไหนไว้ข้างหน้าแล้วแต่
นะครับแล้วแต่นักเรียนได้เลยเห็นนะครับถ้าใครจำผลบวกและผลต่างกำลังสามไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคนะครับ ต่อมาข้อที่5ครับข้อที่5จงแยกตัวประกอบของ x กำลัง4ลบ625เห็นเครื่องหมายลบแน่นอนครับวิธีไหนน่าจะเหมาะผลต่างกำลัง2นะครับน่าจะเหมาะสุดเพราะฉะนั้น x กำลัง4ลบ625x กำลัง4ทำให้เป็นกำลัง2ก็จะกลายเป็น x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2เรียบร้อยครับอยู่ในรูปหน้ากำลัง2เรียบร้อยทีนี้หลังทำให้เป็นกำลัง2ล่ะอะไรยกกำลัง2ได้625คำตอบก็คือ25กำลัง2ใช่ไหมครับทีนี้เข้าฟอร์มเราเรียบร้อยหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2หลังจากนั้นเราจึงแยกได้เป็นอะไรครับหน้าบวกหลังใช่ไหมครับคูณกับหน้าลบหลังหน้าเราเป็นกำลัง2นะตรงนี้นะครับเป็นกำลัง2มีกำลัง2ติดอยู่นะดังนั้นสังเกตต่อครับ x กำลัง2บวก25แยก2วงเล็บได้ไหมเรามีสูตรผลบวกกำลัง2ไหมครับไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นเขียนไว้เหมือนเดิมครับ x กำลัง2บวก25แต่ข้างหลัง x กำลัง2ลบ25เราสามารถแยกแบบไหนได้ครับผลต่างกำลัง2ใช่ไหมครับเพราะว่า25ก็คือ5กำลัง2ถูกไหมครับมันก็เป็น x กำลัง2ลบ5กำลัง2ดังนั้นเราจึงแยกได้เป็น x บวก5คูณกับ x ลบ5นั่นเองทำอะไรต่อได้อีกไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับ x กำลัง4ลบ625แยกตัวประกอบได้เป็น x กำลัง2บวก25คูณกับ x บวก5คูณกับ x ลบ5นั่นเองครับได้ไหมพอได้นะครับประมาณนี้แหละไม่ได้ยากอะไรเลยมีอยู่ 2-3 อย่างกำลัง2สมบูรณ์ผลบวกผลต่างกำลัง3ผลต่างกำลัง2แค่นั้นเองนะครับต่อไปครับข้อ6มาอีกแล้วโจทย์แบบนี้ง่ายมากข้อ6ครับจงแยกตัวประกอบของ y กำลัง6ลบ1แยกแบบไหนดีง่ายแบบนี้ข้อนี้เอาเป็นผลต่างกำลัง2เนาะน่าจะง่ายสุดละเพราะฉะนั้น y กำลัง6ลบ1ต้องทำให้เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ใช่ไหมเพราะฉะนั้น y กำลัง6เราจึงปรับเป็น y กำลัง3กำลัง2ถูกไหมลบกับ1กำลัง2 1อาจจะใส่เลขชี้กำลังอะไรเข้าไปให้มันก็ได้นะครับค่าเหมือนเดิมแหละนะครับเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแล้วครับเข้าฟอร์มเราเรียบร้อยแล้วหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เพราะฉะนั้นแยกได้เลยแยกได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังโอเคไหมครับทีนี้พอมาถึงขั้นตอนนี้ปุ๊บนักเรียนต้องพิจารณาต่อว่าเฮ้ยมันสามารถแยกต่อได้ไหมแยกต่อได้ไหมครับคำตอบคือได้เราจะแยกโดยใช้ผลต่างและผลบวกของกำลัง3ถูกต้องไหมเพราะว่า y กำลัง3บวก1แต่1ไม่มีกำลัง3นี่อ้าวไม่มีก็ใส่ให้มันคูณกับ y กำลัง3ลบ1ไม่มีกำลัง3ใช่ไหมอ้าวไม่มีก็ใส่มันเข้าไปเพราะฉะนั้นได้แล้วครับอยู่ที่ว่านักเรียนจำสูตรได้ไหมจำสูตรได้ไหมครับถ้าเป็นหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3จะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ถูกไหมแต่ถ้าเป็นหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3จะแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2นั่นเองครับเพราะฉะนั้นวงเล็บแรกเราจะแยกแบบผลบวกนะครับก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังก็คือ y บวก1ใช่ไหมครับคูณกับหน้ากำลัง2ลบหน้าหลังหน้าหลังก็คือ1คูณ y ก็ได้ y บวกหลังกำลัง2บวก1กำลัง2ได้1และตัวหลังครับตัวนี้นะแยกแบบผลต่างนะครับก็จะได้เป็นหน้าลบหลังถูกไหมครับคูณกับหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังก็คือบวก y แล้วก็บวกหลังกำลัง2เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแต่ถ้าใครบางคนบอกว่าอ้ออยากจะจัดให้เป็นแบบนี้ y บวก1คูณ y ลบ1คูณ y กำลัง2ลบ y บวก1คูณ y กำลัง2บวก y บวก1ก็ได้นะครับแล้วแต่หนูเลยแล้วแต่ชอบเลยครับชอบแบบไหนทำแบบนั้นเอาที่สบายใจเลยนะครับได้เนาะมาไปต่อนะครับถ้าไวไปกดหยุดก่อนนะครับดูให้เข้าใจตรงไหนครูเขียนผิด
นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์ได้เลยนะครับต่อมาข้อ7ครับข้อ7 number 7จงแยกตัวประกอบของ x กำลัง4ลบ 3x กำลัง2บวก4วิธีการครับข้อนี้แบบไหนเหมาะสุดผลต่างไหมไม่เนาะกำลัง2สมบูรณ์นะครับแสดงว่าต้องทำให้เป็นอะไรครับเนี่ยหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังเขียนผิดอีกแล้วหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มันก็คืออะไรครับมันคือหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง2แน่นอนเห็นไหมลบอ้าวเป็นบวกนี่อ่ะครูเขียนผิดตรงนี้ต้องเป็นบวกเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกนะครับเราจะทำฟอร์มนี้นะทำฟอร์มนี้นะครับมาจัดให้เป็นหน้ากำลัง2ครับตอนนี้เป็น x กำลัง4ทำให้เป็นหน้ากำลัง2เพราะฉะนั้นหน้าของเราก็คือ x กำลัง2ถูกไหมมันถึงยกกำลัง2แล้วกลายเป็น x กำลัง4นะครับได้แบบนี้แล้วนะหน้ากำลัง2ต่อไปครับบวก2หน้าคือ x กำลัง2ถูกไหมบวก2หน้าหลังถูกไหมครับบวกหลังกำลัง2ทีนี้หลังเนี่ยเรากำลัง2เราต้องเป็น4แสดงว่าหลังของเราต้องเป็น2ใช่ไหมแล้วก็บวกหลังกำลัง2ถึงจะเป็น4แต่อยู่ๆครับอยู่ๆตรงกลางของเราเนี่ย2คูณ x กำลัง2คูณ2เนี่ยมันเป็น 4x กำลัง2แต่โจทย์ของเราเนี่ยมันเป็น 3x กำลัง2อยู่ๆมันเพิ่มมาจากไหนไม่รู้อีก x กำลัง2ถูกไหมดังนั้นเราต้องลบ x กำลัง2ออกเพื่อทำให้พหูนามของเราไม่เปลี่ยนโอเคไหมครับเพราะว่า 4x กำลัง2ตรงนี้ลบ x กำลัง2ตรงนี้มันจะได้เป็น 3x กำลัง2ซึ่งตรงกับพหูนามตั้งต้นพอดีโอเคนะครับขออนุญาตลบนะตึ๊ดชื่อตึ๊ดพอลบเสร็จเราก็จะเห็นว่าตรงปากกาสีน้ำเงินนะครับมันสามารถจัดให้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ได้เลยโอเคไหมครับส่วนปากกาสีแดงปากกาสีแดงก็คงไว้เหมือนเดิมครับก็คือลบ x กำลัง2ทีนี้ครับมันเข้าฟอร์มของเราอีกแล้วเข้าฟอร์มของเราคือหน้าอยู่ในรูปกำลัง2แล้วก็ลบกับหลังกำลัง2ดังนั้นเราจึงแยกได้เป็นหน้า x กำลัง2บวก2บวกหลังก็คือบวก x กำลัง2 sorry หลังไม่มีกำลัง2นะหน้าบวกหลังนะครับต่อไปคูณกับหน้าคือ x กำลัง2บวก2บวกหลังบวกหลังก็คือบวก x โอเครอบนี้เอาลบขึ้นก่อนบ้างจบไหมครับทีนี้จบเลยเนาะเรียงดีกรีซะหน่อยก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ x บวก2คูณกับ x กำลัง2บวก x บวก2ทีนี้2วงเล็บนี้แยกได้อีกไหมครับแยกได้อีกไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นจบแค่นี้ไหมจบเรียบร้อยนะครับจบไปเพียงเท่านี้อันนี้คือข้อ7นะครับต่อไปข้อ8ครับจงแยกตัวประกอบของ x กำลัง3 x กำลัง3 x กำลัง3ลบ6x กำลัง2บวก 12x ลบ 8 โอ้โหข้อนี้จะแยกเป็นผลต่างกำลัง2ก็เลยดูยากถูกไหมเพราะ x กำลัง3มาแล้วจะแยกเป็นผลต่างผลบวกก็เลยดูยากไม่คุ้นตาเลยจะแยกเป็นกำลัง2สมบูรณ์ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตั้งสติดีๆครับครูแอบเห็นแวบๆโอ้โหนี่ไงอันนี้กำลัง3ใช่ไหมจับคู่กับตัวนี้ซะขอเป็นปากกาม่วงแล้วกันเป็น x กำลัง3ลบ8กำลัง3ส่วนที่เหลือก็เอามันไว้ด้วยกันซะเลยโดยการดึงลบออกจากลบ 6x กำลัง2ก็จะเหลือ 6x กำลัง2ถูกไหมจากบวก 12x ก็จะกลายเป็นลบ 12x ใช่ไหมครับที่เหลือสังเกตปากกาสีม่วงครับปากกาสีม่วงเขียนเกินมาเนาะปากกาสีม่วงปากกาสีม่วงเป็นแบบนี้เราสามารถแยกแบบไหนได้ครับปากกาสีม่วงแยกแบบผลต่างกำลัง3ได้ใช่ไหมเพราะถ้าจัดให้เป็นหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3ได้จะแยกได้เป็นหน้าลบหลังใช่ไหมครับคูณกับหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2
โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น8เนี่ยแอบจัดได้แล้วนะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะจัดได้เป็นอะไรครับ2กำลัง3เพราะฉะนั้นแยกได้แล้วครับสีม่วงก็จะแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังก็คือ x คูณ2ก็เป็น 2x ใช่ไหมครับบวกหลังกำลัง2ก็คือบวก2กำลัง2เป็นบวก4นะได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับโอเคไหมทีนี้ปากกาสีเขียวครับปากกาสีเขียวแอบมีอะไรเป็นตัวร่วมแอบมี 6x เป็นตัวร่วมใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอดึง 6x ออกนะครับก็จะกลายเป็นลบ 6x จากเดิมเป็น 6x กำลัง2โดนดึงออกก็จะเหลือแค่ x ถูกไหมครับลบ 12x โดนดึงออกไป 6x ก็เหลือแค่ลบ2ทีนี้สังเกตตรงปากกาม่วงกับปากกาเขียวครับมีอะไรอ่ะมีอะไรทำอะไรได้ต่อมีอะไรเหมือนกันไหมมี x ลบ2เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ดึง x ลบ2ออกอีกชั้นหนึ่งนะครับขอใช้เป็นปากกาสีแดงนะขอใช้เป็นปากกาสีแดงนะครับดึง x ลบ2ออกอีกชั้นหนึ่งดึง x ลบ2ออกข้างในวงเล็บมันก็จะเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่x กำลัง2บวก 2x บวก4แล้วลบกับอะไรครับลบ 6x ใช่ไหมมันก็จะเหลือแค่นี้ถูกไหมครับพอดึงออกที่เหลือครับปากกาสีแดง x ลบ2แยกต่อไม่ได้แล้วแน่นอนเขียนคงไว้เหมือนเดิมก็คือ x ลบ2ส่วนปากกาม่วงกับปากกาเขียวครับผนึกกำลังรวมกันเป็น x กำลัง2บวก 2x ลบ 6x เป็นลบ 4x แล้วก็บวก4ทีนี้สังเกตเพิ่มเติมครับปากกาสีม่วงสามารถแยกเป็น2วงเล็บได้อีกชั้นนึงด้วยความแยบยลของโจทย์นะครับแยกได้เป็นอะไรครับใครพอตอบได้มั่งติ๊กตอก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 แยกได้เป็น x ลบ2คูณ x ลบ2นั่นเองครับหรือใครโชว์ความเทพโอ้โห3พจน์นี้เหมือนกันเลย3วงเล็บนี้เหมือนกันเลยขอเขียนรวมทีเดียวแสดงศักยภาพทางคณิตศาสตร์เป็น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง3ก็ได้นะครับได้หมดนะจะตอบบรรทัดนี้ก็ได้หรือจะตอบบรรทัดนี้ก็ได้นะครับให้คะแนนหมดเลยนะครับพอได้ไหมครับจงแยกตัวประกอบอันนี้เริ่มซับซ้อนนะแยกกำลัง3ไม่พอดึงตัวร่วมแล้วดึงแล้วดึงอีกดึงซ้ายดึงขวาดึงจนเวียนหัวหมดนะครับแต่ก็ใจเย็นๆนะสังเกตลักษณะของโจทย์เป็น4โพสต์ใช่ไหมทำแบบนี้น่าจะง่ายเนาะโอเคต่อไปข้อ9ครับสุดท้ายท้ายสุดกำลัง4ก็มาครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บต้องใจเย็นเย็น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 โจทย์ของเราคือ 16x กำลัง4ลบ y กำลัง2บวก 2y ลบ1คุ้นๆนะลบ y กำลัง2บวก 2y ลบ1เนี่ยขอจัดมาหน่อยแล้วกันเอา 16x กำลัง4เป็นตัวตั้งดึงลบออกเนาะหน้าตาจะคุ้นๆข้างหลังครอบวงเล็บให้มันดีกว่าเป็น y กำลัง2ลบโดนดึงออกไปเป็นลบ 2y บวก1เฮ้ยเฮ้ยในวงเล็บเป็นอะไรครับตึ้งดึงตึ้งดึงตึ้งดึงมันคืออะไรนะ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 ใช่ไหมมันคือหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ใช่ไหมซึ่งมันก็คือหน้าเป็นอะไรครับหน้าก็คือ y หลังก็คืออะไรครับหลังก็คือ1เป็นไงล่ะทีนี้ง่ายเลยนะครับง่ายเลยข้างหน้าเหมือนเดิมครับ 16x กำลัง4ส่วนข้างหลังครับข้างหลังก็เป็น y ลบ1ทั้งหมดกำลัง2เอ้าเหลือ2โพสต์อีกแล้วแล้วปากกาดำเป็นกำลัง2ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็แอบไปปรับปากกาส้มให้มันเป็นกำลัง2ซะก็จะได้เป็น 4x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับส่วนปากกาดำคงไว้เหมือนเดิมเลยก็คือลบ y ลบ1ทั้งหมดกำลัง2เสร็จแล้วใช้ความรู้เรื่องไหนมาต่อครับเรื่องผลต่างกำลัง2ใช่ไหมเพราะตอนนี้มันเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2อยู่แล้วดังนั้นจึงแยกได้เป็นหน้าก็คือ 4x กำลัง2บวกหลังก็คือบวก y ลบ1นะครับคูณกับ 4x กำลัง2ลบหลังแต่จังหวะที่ลบหลังต้องระวังนะลบหลังก็คือเอาลบคูณเข้าไปก็กลายเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นลบ y บวก1ใช่ไหม
แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงแยกได้เป็น 4x กำลัง2บวก y ลบ1คูณกับ 4x กำลัง2ลบ y บวก1นั่นเองครับข้อนี้เป็นไงล่ะความชาญฉลาดของคนออกแบบฝึกหัดนะครับทีนี้สังเกตเพิ่มเติมครับใน2วงเล็บที่มันคูณกันอยู่เนี่ยมันแยกได้ไหมได้ไหมครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องแยกนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ทีนี้นะครับมันไม่มีวิธีการที่ตายตัวว่าโจทย์ลักษณะไหนจะแยกแบบไหนมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ว่านักเรียนทำแบบฝึกหัดมามากน้อยเพียงใดแล้วมองโจทย์ปรึ๊บเดียวเนี่ยมองออกไหมนะครับว่าจะใช้วิธีใดในการแยกตัวประกอบนะครับทำบ่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองโอเคไหมครับสำหรับวันนี้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เอกสารประกอบการบรรยายอยู่ใต้ลิงก์นะครับขอบคุณครับ